ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนใช้คลื่นเสียงเขย่าเมฆให้บีบตัวเป็นเม็ดฝนหล่นลงมาได้เด้อสิบอกให้เรื่องจริงจับต้องได้ฝนหลวงแวะคุยกันก่อนอย่าทำแสนงอนเพราะลมคลื่นจัดไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ฝนหลวงนอกเหนือจากการใช้สารฝนหลวงการใช้น้ำแข็งแห้งโปรยเรียกความชื้นเพื่อทำฝนหลวงแล้วปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไทยกำลังวิจัยเอาความถี่ของคลื่นเสียงยิงขึ้นไปเพื่อเขย่าก้อนเมฆให้รวมตัวกันแล้วกลั่นเป็นหยดฝนตกลงมาอะคูติกรีเลย์เวเตอร์เนี่ยผมเคยทำแล้วก็เอาไปใช้ในห้องแลบนะครับโดยการยกหยดน้ำให้ลอยขึ้นนะครับเราเคยทำเรารู้เหมือนเพอร์เจอร์แต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เขากำลังคิดและทดลองทำกันอยู่ชิงหัวใช้คลื่นเสียงไปพาวดอปเปิลเนี่ยให้เม็ดน้ำมันใหญ่ขึ้นยิงคลื่นเสียงจากข้างล่างไปหาก้อนเมฆใช่ครับให้ละอองน้ำวิ่งเข้าหากันแล้วก็ชนกันให้ละอองของเมฆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วร่วงตกมาเป็นฝนเราทำนักวิจัยของเมืองจีนเขาก็ทดลองทำเหมือนกันเป็นงานวิจัยที่ผมทำในห้องแลบการที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วเอามาใช้ข้างนอกมาใช้ในสภาพอากาศจริงมันจะได้ผลประการใดซึ่งเราก็เลยมีโครงการวิจัยร่วมกับหลายหน่วยงานเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าฝนหลวงทุกอย่างทำไปเพื่อพี่น้องประชาชนสรุปให้ดีๆดังนี้ว่างานวิจัยและนวัตกรรมความก้าวหน้าของฝนหลวงไม่เคยหยุดอยู่กับที่ขอรับโอเคไหมครับโอเคโดนใจไหมครับโดนใจข่าวดีๆกับพี่คำรณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต้องเดินต่อไปเพื่อส่งความสุขสู่พี่น้องประชาชนคนไทยนะ จะบอกให้ปู่ย่าตายายนี้นะตั้งต่อสู้มาแต่ครั้งเก่าก่อนอยากให้เมืองไทยแสนดี